นะคะอ่มอ๋อกลุ่มเลขเลขหกค่ะอ่าเยี่ยมเลยค่ะ อืมเยี่ยมเลยจัดที่บ้านหน่อยไหมคะว่าทํายังไง<อ>กลุ่มหกมีใคร<ป>บ้างก็เราใส่มุมใส่มุมเซต้ากับมุมแอลฟาเข้าไปในรูปแรกก่อนนะคะแล้วก็พอเอาสูตรมันก็จะได้เอ็กพาเท่ากับอาร์คอส วบกเซตแล้วก็ใช้สูตรตีโกณแยกออกมามันก็ <C> od, แล้วก็แทนคอสเอบวกบีเท่ากับคอสคอสลบไซสายนถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็วตรงส่วน r ร์คอสอันฟ้ากับ r s i ์ไซเซตาอันฟ้าอัมันแทนจากในรูปทางซ้ายมือมันแทนด้วย X กับ Y ได้ค่ะก็แทน ็เลยได้เป็นคําตอบถูกไหมค่<ฮ>ะอ่าตรงกับที่ครูให้ถูกไหมแต่ทีนี้สังเกตว่าวิธีการหมุนจะเป็นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเนาะแต่ในรูปที่ครูให้มันผิดเนาะมันเป็นการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาอืมอ่าซึ่งที่ถูกมันต้องเป็นทวนเข็มนาฬิกาอืมเก่งมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะตกหมืออืม,อม,อม,อมนี้มีใครบ้างเอ่ยไหนแนะนําตัวเองหน่อยสิ หนวอาสมาตั้ง,อองปอสกุลอก,อกอจับสูตรเนี้ยมันใช้ใช้มันจะหมุนที่หมุนรอบตัวเองปะ่ะฮะหมุนจากจุดเซนเตอร์ของมันป่ะครับใช่ค่ะหมุนจากเซนเตอร์ค่ะหมุนจากออริจิน คำถามจากใครเอ่ยปับ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 ๊บน,นะโอเคให้กูขอสกรีนคืนนะอ่าตรงนี้ของเพื่อนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือวิธีการพิสูจน์เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการที่ว่า,าต้องวาดรูปให้เป็นก่อนอ่า assignment นี้เนี่ยที่ครูให้คุณทำก็คือหนึ่งก็คือโจทย์คุณรู้อยู่แล้วว่าต้องมีการพิสูจน์ว่า x time ทำไมมันเท่ากับ x cos เซต้าแล้วก็ลบ y s i n เซต้าถูกไหมโจทย์ตรงนี้คือเรารู้ผลลัพธ์อยู่แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำก็คือเราต้องเริ่มต้นให้ถูกทีนี้ในการทาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอะค่ะสิ่งที่ครูอยากจะสอนคุณอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณนึกโจทย์นึกคําตอบไม่ได้ซึ่งก็จะนึกไม่ได้นั้นในห้องสอบอะวาดรูป วิชานี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคิดอะไรไม่ได้ต้องวาดรูปมาก่อนให้รู้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทำถูกแล้วเริ่มต้นจากการวาดรูปก่อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยกำหนดจุด x y ถูกไหมคะโดยที่จุด x y ตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกับจุดที่เป็นจุดออริจินโดยที่ว่า x y ตัวนี้ก็คือทํามุม a อลฟาองศากับแกน x เพราะฉะนั้นเนี่ยแตกแรงถ้าคุณจําได้ในในระบบฟิสิกส์เนาะตรงเนี้ยเส้นเนี้ยก็คือเส้นรัศมีถูกไหมก็คือ r ถูกไหมคะ เท่ากันหมุนไปเท่ากันเพราะฉะนั้น xy เนี่ยจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นจุด x พารม y พาร์มเนี่ยก็คือมันจะต้องมีการหมุนไปอีกเซตาองศาเพราะฉะนั้นจุด xy ตรงนี้แตกแรงมาชิดถูกไหมก็จะเป็น x จะเป็น r cos r คืออะไร r ก็คือระยะรัศมีของเส้นดําตรงนี้ซึ่งจะมีขนาดเท่ากันกับรัศมีของตรงนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราทําการหมุนเส้นนี้จากจุด xy coordinate ไปยัง x พาร์ม y พาร์มที่เป็น coordinate ใหม่ แต่รัศมีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเราแตกแรงตรงนี้ถ้าเป็นฟิสิกส์เนาะเราแตกแรงด้วยเป็น r cos เถูกไหม r มาจากไหน r มาจากเส้นความยาวตรงนี้ซึ่งเป็นรัศมีของจุดซึ่งเป็นระยะทางนั้นแต่จุดถึงจุดออริจิน x จะเป็น r cos a l y จะเป็น r sin a l ทีนี้ใน x พ r i m e มันจะเป็น cos a l p h บวกเ ถูกไหม x พรัมก็จะเป็น r cos alpha บวก t h ซึ่งสูตรทางตรีโกณคือ cos a b เท่ากับ cos cos ลบ sin sin ถูกไหม cos cos ลบ sin sin แต่ r cos t h เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็น x r sin a เอ h ขอโทษที x เท่ากับ r cos alpha y เท่ากับ r sin alpha เพราะฉะนั้นมันก็เลยตัดตรงนี้เหลือค่า x เหลือตรงนี้เหลือเป็น y เพราะฉะนั้น x พลัมก็เลยเป็น x cos ลบ y sin นั้นองเดียวกันคือ y พาร์มเท่ eta, b, ากับ r sin ์อัลฟบวกซ a บวก b sin ก็จะเป็น sin cos บวก cos s i นนะตรงนี้เหมือนกันดึงออกมาเป็น y กับ x บวกกันก็จะเป็น y พา์มเท่ากับ x sin บวก y cos เพราะสูตรเวลาท่องก็คือ cos ลบ sin sin cos ออ,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 อย่างนี้นี่เองโอเคไหม ขอบคุณกลุ่มหกมากเลยค่ะที่เสร็จนะมีกลุ่มอื่นที่เสร็จอีกไหมคะชอหน่อยไหมคล้ายๆกันไหมมีกลุ่มอื่นกลุ่มไหนเสร็จบ้าง <c oughs> ไม่มีเนาะโอเคงั้น ครูขอไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะคะซึ่งก็คือเรื่องของ h o o m g e o o r d i n a t e h o m o g ต o g o u s c o o r d i n a t e หรือระบบพิกัดเสมือนคืออะไร คืออย่างนี้เอเห็นขยับไหมคะหน้าจอครูขยับไหมขยับโอเคขยับนะคะคืออย่างนี้เวลาเราทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ครูบอกก็คือเราต้องมีการที่ว่าพอเราได้คณิตศาสตร์ของมันออกมาแล้วปุ๊บอย่างเช่นค่าพวกนี้เราได้สูตรมันมาแล้วถูกไหม สูตรมา,มาแบบนี้ปับ๊บสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณเอาไปเขียนโปรแกรมทีนีการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็คือถ้าเราเขียนเป็นแบบปกติเนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องใช้ฟังก์ชันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนวิธีการที่จะทําให้งานของเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นคือเราจะต้องแปลงมันให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ฟอร์มหรือถ้าเป็นในในศั์ของคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นให้อยู่ในรูปของอารเร ถไหมถ้าคุณจำได้ก็คือ x พาร์มีค่าเป็นอะไร x พาร์มของ t r a s า a t i o n ก็คือ x บวก t x ถูกไหมหรือบวก a จำได้ไหมอ่าทีนี้เจอก่อนก่อนที่จะไปตรงนั้นไม่รู้ว่าพวกคุณจำวิธีการคูณได้ไหมคะคูณเมทริกซ์วิธีการคูณเมทริกซ์สมมติว่าคุณมีเมทริกซ์แบบนี้คูณเมทริกซ์คือ หคูณกับ x ถูกไหมบวก0คูณกับ y บวก t x คูณกับ1 x พา์มก็จะเป็นค่าเป็น x บวกด้วย t x y พา์มทำนองเดียวกันก็จะเป็น0 x บวก1 y บวก t y 1ก็จะเป็น y พา์มก็จะเป็น x เออขอโทษเป็น y บวก t x ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเขียนรูปแบบของ translation จากสมการ x พลัมเท่ากับ x บวก t y ี x y พเท่ากับ y Ty, บวก t y ก็สามารถที่จะเขียนเป็นรูปแบบ m ม t r i กซได้ก็คือ p พคือตัวใหม่ถูกไหมจุดใหม่เท่ากับ translation กับ p โดยที่ t เป็น o p เปอเรเนะคะ p ก็คือ point นะคะก็เขียนอยู่ในรูปของที่เป็นรูปชัดเจนแบบนี้ก็คือ x พูณ y พูณอันใหม่เนี่ยจะต้องเป็นอยู่ในรูป x พาม y xy แล้วก็คูณด้วยเมทริกนี้โดยที่เมตริกนี้เป็นเมตริก3คูณ3นะคะก็คืออยู่ในรูปของ1 0 tx 0 1 g y แล้วก็0 0 1ทำไมถึงเพิ่มมาอีกปกติมันเป็น2มิติตถูกไหมแต่ทำไมเมตริกเป็น3คูณ3เดี๋ยวครูจะมาบอกอีกทีนึงนะคะจริงๆไม่ต้องบอกเราบอกตรงนี้เลยก็คือ Translation เนี่ยมันไม่สามารถเขียนแทนด้วยด้วยเมตริกสองคูณสเพราะว่า tx กับ ty เป็นผลบวกไงเป็น x บวก tx คำถามก็คือเราสามารถเขียนเมตริกให้อยู่ในรูปของเมตริกสองคูณสคูณกับ xy เฉย,ยๆได้ไหมเราได้คำตอบเป็น x บวก tx มันไม่ได้ถูกไหมเพราะว่า TX, TY มันต้องมาอยู่คอลัมน์ที่3ตรงนี้ถ้าอยู่คอลัมน์ที่1หรือ2ตรงนี้มันจะกลายเป็นการคูณกับ X กับ Y ไปถูกไหมแต่ถ้าเราต้องการให้บวกเป็นค่าคงที่ TX หรือ TY ตรงนี้เราต้องมีเมตริกที่3เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นโฮโมเ e น e สโคเนตหรือเมตหรือโคเนตเสมือนโคเนตเสมือนคืออะไรก็คือเป็นการสร้างมิติขึ้นมาเพิ่มอีกหมิติ มิติคืออะไรปกติแล้วเนี่ยเมติกของเราถ้าเป็น2มิติเราก็จะดิลหรือว่าเราจะทํางานร่วมกับเมตริกอคูณสเพราะเนื่องจากเป็น2มิติถ้าเป็น3มิติเดี๋ยวเราจะได้เรียนอนาคตก็ต้องเป็น3าคูณสแต่เนื่องจากมันไม่สามารถที่จะ represent ตัว translation ได้เออครูบอกได้เลยนะตัวอื่น represent ได้หมดเลยเช่นค o s ลบ side side c o s หรือ rotation ก็ใช้แค่2อคูณสก็ได้ สเกลลิงก็สามารถใช้ s x s y ก็ได้2อคูณสก็ได้หรือ Mirror Reflection ก็จะเป็น1-1ลบหหรือลบหก็ใช้2อคูณสก็ได้แต่ตัวเดียวที่ไม่ได้คือ Translation ต้องใช้เป็น3าคูณสทีนี้เนี่ยเวลาการคูณเมตริกเมตริกสองคูณสบ้าง3าคูณสบ้างมาคูณด้วยกันมันคูณไม่ได้ถูกไหมการคูณเมตริกโดยปกติเราต้องมีด m e n s i o n หรือมีมิติเท่าๆกัน เช่นจะคูณตัวนี้เป็น3ามคูณสอีกตัวหนึ่งเป็น2องคูณสมันคูณกันไม่ได้มันต้องเป็น3ามคูณสให้เหมือนกันนั่นเลยเกิดทฤษฎีที่เราเรียกว่าเป็น homogeneous coin a t e ก็คือระบบพิกัดเหมือนหรือเสมือนคือการทำให้การระบุพวกนี้ให้อยู่ในระบบพิกัดเดิมเดียวกันก็คือเป็น3ามคูณสคือปกติเนี่ย rotation อาจจะเป็น2องคูณสได้แต่ rotation ก็เป็นสาคูณสก็ได้ ก็เลยแปลงให้มันใหญ่ขึ้นเป็น3คูณ3การแปลงแบบนี้เรามีชื่อเรียกว่าเป็น h o o m g e โฮโมเจนีสโค e เนตโฮโมเจนีสโ i n เน e ก็คือการเพิ่มพิกัดที่3ขึ้นมาของพอย n ์ใน2มิติหรือ 2D Space นั่นก็คือจุดที่เป็นจุด pxy เนี่ยจุด p อย n t ใดๆที่เป็น2มิติ pxy เนี่ยสามารถเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้กลายเป็น t r i ปเปหรือ3 e l อิลิเมนต์ คือ xy แล้วก็ w การทำแบบนี้เนี่ยในภาษาคอมพิวเตอร์กราฟิกเราเรียกว่าเป็นการทำ n e o u s c o o r d i n a t e ซึ่งมาทําทำให้เกิดเซตของ h o m n g o u s o u s r o i n a t e ก็คือ xy w กับ x พรม y พรม x พรม y พรมแล้วก็ w' พรเพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนี้ก็คือเราจะบอกว่าอ2 4 7เนี่ยใน h o m homogeneous c o o r d i n a t e มันก็คือ point เดียวกันกับ หรือตำแหน่งเดินกับ4812 4 48แล้วก็14เป็นจุดที่เสมือนเันจุดเดียวกันแม้ว่ามันจะมี c คอยเนตทริปเปิลของมันเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ถ้ามันสามารถเขียนอยู่ในรูปของสัมประสิทธิ์คูณกับตัวนั้นได้เราก็จะเรียกว่ามันเป็นฮ o m o โม n จีเนสคอยเนตก็คืออยู่ในระบบพิกัดเสมือนเดียวกันถ้าดัเเนี่ย จะต้องเป็น non-zero ก็คือไม่ให้เป็นศูนย์เนาะเพื่อที่มันจะสามารถหารทั่วๆไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนําเสนอมันให้เป็นอยู่ในรูปที่ซิมพันที่สุดเราสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของ x y w ก็ได้หรือ x y w สามารถที่จะเป็นตัวแทนหรือ represent จุดเดียวกันก็คือ x ส่วน w y ส่วน w แล้วก็ w เป็น1ก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็น n o r m a l i z e ของตัว homogeneous coordinate พูดง่ายก็คือ h o e o e o u s c o o r d i n a t e ก็คือเหมือนกับการจะใส่อีกพิกัดหนึ่งอีกคอ i เน็ตหนึ่งเข้าไปเป็นคอ i n a t e ที่3เพื่อทำให้เกิดการสมมูลกันหรือสามารถที่จะปฏิบัติการ Operation ในส่วนของที่เป็น g e o geometric t r a n s f o r m a t i o n ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็คือ Translation อยู่ในรูปของ 10TX, 01GY, แล้วก็0 0 1ถ้าในโจทย์ข้อสอบครูถามว่า จงตอบว่า translation Trans metric คืออะไรเขียนรูปไหนคะเขียนรูปซ้ายหรือเขียนรูปขวาถาม translation metric เขยๆถาม translation metric ตอบรูปขวานะคะแต่ถ้าถามสมาการของการทำ translation อยู่ในรูปแบบของ metric ก็เขียนรูปซ้ายเขียนไหม ในทำนองเดียวกันเมื่อกี้เราทํำโรเทชันแล้วเราก็เลยใส่เป็นโรเทชันก็จะเป็น c o s ลบไซน์ศูนย์ไซแล้วก็0ูนเพราะฉะนั้นเนี่ยโรเทชันเมทริกซ์ของเราก็คือเมื่อเทียบกันกับการหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเซต้าองศาก็จะเป็น c o s ลบไซน์ไซน์คอสนั่นเองสเกลลิงง่ายมากสเกลลิงก็คือจะเป็น SX แล้วก็ Sy นะคะ อยู่ตรงที่เป็นแกนหลักหรือเป็นเมเจอร์ไดอะแกนอนลของเมริกอันนี้อยู่ในแกนหลัก S x s y มิลเลอร์รีเฟลชันถ้าเป็น m i ลเล r ร์รีเฟลชั n มันจะมี2แบบก็คือสะท้อนผ่านแกน x กับสะท้อนผ่านแกน y ถ้าสะท้อนผ่านแกน x วิธีการท่องจำก็คือ x เหมือนเดิม y เปลี่ยนสะท้อนผ่านแกน x x เหมือนเดิม y เปลี่ยน x ก็เลยกลายเป็น1เพราะเหมือนเดิมถูกไหมตรงนี้คือ x พลัมนะครับ1 คูณ x บวก0คูณ y บวก0คูณ1ก็เลยกลายเป็น x พลัมเท่ากับ x y พลัมเท่ากับลบ y เขียนยีนวของเมติกของ m e นเมติกดิฟแฟเคชั่นมิลเลอร์ดิฟฟเคชันก็คือ mx เท่ากับ1ลบ1ในทำนองกลับกันก็คือมิลเลอร์ f ิฟแฟเคชัน about y axis y axis y เหมือนเดิมก็จะกลายเป็นลบ1 y ใช่ไหมลบหนึ x พลามท่ากับลบ x y พลามเท่ากับ y y เหมือนเดิมนะวิธีการท่องนะคะมิลเลอร e f l เฟ t ชั n about x axis x เหมือนเดิมใส่1 y เปลี่ยนถ้า y axis y เหมือนเดิม x เปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนเป็นแบบสันเขาเรียกนะไซบิดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเปลี่ยนลบเป็นบวก โอเคตอนนี้จบเรื่องของ geometric transformation แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนของ coordinate transformation แล้วก็ composite นะตอนนี้1 0โมง1เออโมง18นาทีละเราเบรกก่อนแม้10นาทีครบชั่วโมงอีกแล้ว นะแล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงครึ่งมาเจอกันโอเคไหมครับโอเคครับครับ